ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดตู้เทศบาลนครแม่สอดปันสุขช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมนางจินรัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกันเปิดตู้ปันสุขณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมาใส่ไว้ในตู้ตากปันสุขเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19สำหรับการจัดตั้งตู้เทศบาลนครแม่สอดปันสุขเป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และยังเป็นการแบ่งปันความสุขด้วยการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อีกด้วย